เรื่องเนี้ยสนุกกว่าเมกาโลดอนและสนุกกว่านรก6เมตรเยอะเลยกรรมเยอะพวกมึงชดใช้กรรมก่อนนะเหมือนพระเจ้ากำลังจะบอกมึงว่าเฮ้ยอย่าไปชดใช้กรรมกันก่อนชดใช้กรรมกันก่อนมานี่มาชดใช้กรรมก่อนมานี่การหนังรีวิวอันนี้เป็นโคตรสปอยแล้วนะเป็นโคตรสปอยอย่าลืมไปที่โคตรสปอยหนังเรื่องคลานขย่ำหนังมอนสเตอร์ไอ้เหี้ยจริงๆหนังมอนสเตอร์เนี่ยเรื่องล่าสุดที่ผมดูไปเนี่ยเมกาโลดอนเนี่ยไอ้หนังเรื่องเมกาโลดอนน่ะก็ใช้ได้นะแต่ผมกล้าพูดว่าเรื่องเนี้ยสนุกกว่าเมกาโลดอนและสนุกกว่านรก6เมตรเยอะเลยไอเรื่องเมกาโลดอนเนี่ยมันยังพอแบบตีคู่ตีตื้นได้บ้างแต่ว่าเรื่องนรก6เมตรเนี่ยฉีกแซงขาดเลยหนังเรื่องนี้สนุกกว่าเยอะเลยแล้วผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มีอย่างนึงที่ผมจริงๆผมไม่อยากจะพูดแบบนี้กับหนังไทยนะเหมือนแบบคนไทยทำร้ายกันเองแต่เราก็ต้องพูดกันตามน้ำตามเนื้อไม่งั้นเนี่ยการชมกันไปอวยกันโดยที่เกรงใจกันอ่ะมันไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับถูกไหมฮะถ้าผมคิดผิดก็คอมเมนต์เตือนผมด้วยนะว่าทัศนคติผมมันผิดผมมีทัศนคติที่ว่าถ้าการที่เราแซงชมโดยที่เกรงใจหรือกลัวกันอ่ะผมมองว่ามันไม่สร้างอะไรเลยนอกจากความภูมิใจฉาบฉวยอ่ะครับเข้าใจไหมผมเลยกล้าพูดว่าสิ่งที่มันทำให้หนังเรื่องนี้ดีกว่านรก6เมตรคือจังหวะจากคนคอนฟลิกต์ที่โยนหนังนรก6เมตรมีอย่างนึงที่ผมไม่ชอบแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดบอดของเรื่องคือคอนฟลิกต์ที่ตัวหลักต้องเจอมันดูยัดมากเลยพอจะขึ้นปั๊บอ่ะมึงหลับพอมีคนมาปั๊บมึงไม่อยู่พอมึงจะขึ้นแล้วปั๊บลื่นสุดท้ายแล้วเรื่องปั๊บไอ้เหี้ยจระเข้ลื่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าหนังนรก6เมตรอ่ะมันแบบเรื่องมันจะจบนานแล้วอ่ะแต่พยายามหาอะไรมายื้อไปเรื่อยๆยื้อไปเรื่อยๆเพื่อให้มันครบเวลาผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆต้องขอโทษที่ใช้คำนี้แต่ผมรู้สึกงั้นจริงแต่หนังเรื่องนี้รอเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเริ่มเรื่องมาสิ่งที่คุณจะได้เห็นคือสระว่ายน้ำเป็นงานเหมือนแข่งกีฬาแล้วเราก็ได้รู้ว่านางเอกเป็นนักว่ายน้ำเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเลยนะมืออาชีพอะนักกีฬามืออาชีพอะต่อใหในซีนนั้นน่ะเราจะเห็นได้ว่านางเอกไม่ได้เข้าที่1แต่1แล้วเนี่ยนางเอกคือนักกีฬาว่ายน้ำมืออาชีพเพราะฉะนั้นนางเอกมีทักษะว่ายน้ำที่เก่งมากผมขอให้คำนี้อย่างน้อยๆเก่งกว่าพวกกูและเก่งกว่าทุกคนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวมึงต้องเจอจระเข้เพราะฉะนั้นเอานักว่ายน้ำมาเจอจระเข้เลยนางเอกแข่งไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเรื่องนั้นวางไว้ก่อนเพราะว่าพอฉากต่อมาเนี่ยนางเอกก็มาแต่งตัวแข่งเสร็จก็มาแต่งตัวเตรียมกลับบ้านทำธุระส่วนตัวว่ากันไปพี่สาวโทรมาอ๋อก่อนพี่สาวจะโทรมาเนี่ยเราเห็นทีวีก่อนว่าณขณะเนี้ยพายุมันเข้าที่บ้านน่ะตัวนางเอกเนี่ยชื่อเฮลลี่แยกกันอยู่กับพ่อแม่พี่สาวมีลูกแล้ว1คนด้วยพี่สาวโทรมาเพราะว่าเฮลลี่อยู่ใกล้พ่อมากกว่าพี่สาวอารมณ์แบบพี่สาวอยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้มีผัวมีลูกอยู่กรุงเทพแล้วแต่ตัวเฮลลี่ตัวนางเอกเนี่ยยังอยู่สุราษฎร์อยู่ผมเป็นคนสุราษฎร์ขอรีเลทสุราษฎร์แล้วกันเฮลลี่ยังอยู่สุราษฎร์อยู่ซึ่งอยู่ใกล้พ่อเพราะว่าบ้านเกิดคือสุราษฎร์พ่อก็อยู่สุราษฎร์ยังไปมาหาสู่ได้แล้วตอนนี้พายุเข้าสุราษฎร์โอ้ยพายุเข้าหนักเลยแหละเฮอริเคนเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สาวของเฮลลี่ก็เลยเหมือนกับออกปากว่าเห็นพ่อไหมพี่สาวบอกเลยนะว่าฉันไม่ได้อยากให้เธอเข้าไปหาพ่อนะเพราะตอนนี้พื้นที่ที่พ่ออยู่อะพายุมันเข้ามากฉันแค่โทรมานึกว่าเธอจะได้ข่าวพ่อบ้างเฮลี่ไม่ได้ข่าวหรอกเพราะว่าแข่งแต่กีฬาเขามีเหตุผลด้วยที่เฮลี่ไม่รู้ข่าวพ่อเลยก็คือเฮลี่แม่งต้องซ้อมหนักมากคือครั้งเนี้ยมันได้เหมือนได้ลำดับที่ไม่ดีผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดกันยังไงอะนะกีฬาว่ายน้ำอะนับแต้มยังไงก็ไม่รู้แต่เอาง่ายๆลำดับมันไม่ดีแต่ว่าถ้ามันยังไม่ดีอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องทุนอะมันจะเสียตรงนั้นไปเลยเว้ยซึ่งไม่ได้เฮลลี่ก็เลยซ้อมหนักไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่คนในครอบครัวเลยยุ่งมากแต่ตอนเนี้ยเฮลลี่รู้แล้วว่าตัวพี่สาวติดต่อพ่อไม่ได้พี่สาวห้ามไว้ว่าอย่าไปเพราะพายุหนักก็จริงแต่มึงบอกแล้วว่ามึงติดต่อพ่อไม่ได้แล้วยังไงจะให้กูนอนตีพุงอยู่บ้านงั้นเหรอ
มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกป่ะก็เป็นห่วงหนังเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเขาพูดเลยเขาบอกมันจะมีประโยคนึงที่พี่ถามกับน้องสาวคุยกันก็คือความสัมพันธ์ตัวเฮลี่กับพ่อเนี่ยไม่ได้ค่อยดีนะเป็นปัญหาปกติพ่อลูกที่ต่างเจนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยคลิกกันนะมองกันคนละมุมเข้ากันไม่ค่อยได้ก็แยกกันอยู่สบายใจกว่าง้างไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนนะแต่ยังไงก็พ่อฉันเฮลี่ตัดสินใจแต่งตัวเสร็จปั๊บขับรถเลยความรู้สึกผมมันเหมือนไม่ไกลประมาณว่าขับรถสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงพวกก็ขับรถมาพายุฝนตกหนักจริงด้วยเหี้ยตกหนักมากอ่ะตกหนักเป็นพายุเฮอริเคนเลยอ่ะแล้วนางเอกก็ขับมาก็เจอสถานการณ์ที่ว่าเขาปิดไม่ให้เข้าพื้นที่เพราะตอนนี้พายุหนักมากแล้วพื้นที่เสียงน้ำท่วมก็เจอกับตัวละครหนึ่งตัวก็คือแฟนเก่าพี่สาวแฟนเก่าพี่สาวก็เจอนางเอกก็ทักเลยว่าเฮ้ยจะไปไหนซื้อพื้นที่อ่ะมันปิดมันเข้าไม่ได้เพราะตอนนี้พายุหนักมากเขาอพยพคนกันอยู่มันหนักขนาดนั้นเลยห้ามเข้าไปอันตรายมากตัวนางเอกก็อ้อนวอนอ้อนวอนยังไงก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าตัวแฟนเก่าของพี่สาวเนี่ยต้องทำหน้าที่คือมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าฉันปล่อยไปเนี่ยมันไม่เกิดผลดีเลยข้างในพายุหนักมากแล้วเธอก็เป็นน้องสาวของแฟนเก่าก็รู้จักคนรู้จักพูดง่ายๆอย่าเข้าไปเลยอันตรายนางเอกก็รับตบปากรับคำโดยดีอ่ะยูเทิร์นรถไปแต่ที่ไหนได้เฮียยูเทิร์นรถป๊อปแล้วแม่งเข้าไหลทางแม่งหนีเข้าไปเลยในเมืองอ่ะก็ขับรถดื้อขับรถเข้าไปพอเข้าไปในหมู่บ้านป๊อปไอ้เหี้ยหนักสุดเลยอ่ะพายุแม่งแบบโอ้โหจำไอ้นี่ได้ป่ะอีควอไลเซอร์ภาค2อ่ะพายุในเกาะอ่ะฟิวนั้นเลยฟิวนั้นเลยอีควอไลเซอร์2โอ้โหแม่งสามารถเชื่อมเป็นจักรวาลเดียวกันได้เลยนะต่อมานางเอกก็ไปที่คอนโดของพ่อก่อนไม่เจอเว้ยไอ้ชิคอนโดไม่เจออะไรเจอแต่หมาเรียกยังไงก็หาไม่เจออยู่ไหนวะสักพักนางเอกก็พาน้องหมาไปด้วยไปตามหาพ่อแหมไม่อยากให้น้องอยู่บ้านคนเดียวกลัวน้องกลัวฟ้าผ่านอุ้ยเออหมาเขาบอกว่าหมาเนี่ยจะตกใจเสียงฟ้าผ่าหมาหลายตัวเนี่ยหัวใจวายนะถ้าเป็นหมาพันเล็กอ่ะเป็นหมาพันเล็กอย่างชื่อว่าทอยอย่างเงี้ยโอ้แม่งเปราะบางมากฟ้าผ่าแรงๆนี่เปี้ยงนี่สามารถที่จะเอ้ยเหมือนผ่าหัวใจน้องตายวายตายได้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนางเอกก็อ่ะพาน้องไปด้วยเพื่อไปตามหาพ่อไม่ได้ไล่จุดหมายครับคือพ่อประกาศขายบ้านอยู่แล้วนางเอกก็สันนิษฐานว่าพ่อน่าจะอยู่ที่บ้านนี่แหละประกาศขายแล้วก็จริงแต่มันก็ยังไม่มีใครมาซื้อป้ายประกาศขายยังติดอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยู่คอนโดก็อยู่ตรงนี้แน่แล้วพอมาถึงที่บ้านหลังเนี้ยรถพ่อจอดอยู่ด้วยชัวพ่ออยู่ชัวนางเอกเปิดประตูเข้าไปเลยพาน้องเข้าไปเรียกหาพ่อเรียกสักพักนึงเฮ้ยเหี้ยไม่มีเสียงตอบรับไม่มีเสียงตอบรับเลยลืมบอกไปอย่างนึงที่คอนโดรูปนางเอกกับพี่สาวอะกระจัดกระจายอยู่เต็มห้องพ่อเลยทั้งรูปแม่รูปอะไรเต็มหมดเลยเหมือนคล้ายๆนั่งดูรูปอยู่ปั๊บแล้วก็ออกไปเลยฟิลนั้นไม่ได้เก็บรูปไม่ได้เก็บข้าวของอะไรยังรกกระจุยกระจายนี่ย้อนนิดนึงนึกออกเลยย้อนนิดนึงแล้วพอมาถึงบ้านเนี่ยก็ยังไม่เจอใครอีกเว้ยไอ้ชี้เรียกไปเรียกมาต้องบอกก่อนบ้านฝรั่งมันจะมีใต้ถุนเพราะว่าประเทศเขาหนาวแล้วใต้นั้นน่ะมันก็จะติดหลายๆอย่างอย่างเช่นแทงน้ำฮีเตอร์หรืออะไรต่างๆที่เป็นสิ่งจำเป็นน่ะต่อการใช้ชีวิตในประเทศเขาอะนะบ้านเขาจึงมีใต้ถุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนางเอกก็ไปดูนี่ไปก้มๆเงยๆว่าเฮ้ยพ่ออยู่ข้างล่างปะวะแล้วใต้ถุนบ้านอ่ะบ้านก็ไม่ใช่เล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใต้ถุนน่ะแค่ชะโงกอ่ะมันเห็นไม่ทั่วอยู่แล้วมันต้องลงไปดูเพราะว่ามันลงไปได้ก็คือถ้าคนลงไปก็คือหมอบหน่อยย่อๆหมอบนิดนึงก็เดินได้เดินดูทั่วๆใช่ป่ะนางเอกก็ต้องลงไปในนั้นสกปรกมากเอางี้แล้วกันสักพักก็ค่อยๆเจอเว้ยค่อยๆเจอปากกาค่อยๆเจอเครื่องมือช่างค่อยๆได้ยินเสียงวิทยุพอได้ยินเสียงวิทยุตามวิทยุไปสักพักมองซ้ายอ้าวไอ้เชี่ยพ่อนอนอยู่เว้ยตัวละครตอนเนี้ยเห็นพ่อนอนอยู่ก็แค่สงสัยว่าพ่อเป็นอะไรพอเข้าไปดูใกล้ๆเท่านั้นแหละรู้เลยว่าตรงเนี้ยแม่งไม่ปลอดภัยเพราะว่าพ่อเหมือนมีรอยโดนกัดที่หัวไหล่เลยเว้ยที่ตรงเนี้ยไหปลาตรงเนี้ยโดนกัดไอ้เชี่ยแม่งเวอร์อะเอาง่ายๆนางเอกก็เฮ้ยเห็นแล้วว่าพ่อเนี่ยแม่งสภาพไม่เวิร์กเลยต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่าลืมว่านางเอกเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยนางเอกมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักกีฬาอาชีพเขารู้อยู่แล้วเอาน้ำฝนเอาเสื้อไปบิดน้ำฝนมาก่อนน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยๆอ่ะไม่รู้ว่านอนอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนแล้วให้น้ำก่อน
แล้วก็ปั๊มอานางเอกก็ช่วยพ่อแล้วก็จะพยายามเอาพ่อใส่นู่นใส่นี่ลากไปนู่นไปนี่ช่วยแต่ระหว่างที่คลานเนี่ยเราจะเห็นและจระเข้เขาจะหยอดและเริ่มหยอดและให้เห็นจระเข้แบบเอ้ยไล่ๆที่กระจกให้เห็นจระเข้ไล่ๆที่ขอบหน้าต่างขอบรูตรงนั้นอะไรเงี้ยมันจะเห็นอย่างเงี้ยอยู่แล้วอ่ะตอนเนี้ยคนดูรู้ได้แล้วว่าเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วแต่ตัวละครเนี่ยยังไม่รู้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอนี่แหละจระเข้แม่งพุ่งถ้ำเข้ามาแล้วก็เนี่ยหนีโหสุโขซุนแล้วก็ไปหายปอดพ่อสุดท้ายพ่อฟื้นอย่างนี้สรุปโดยรวมพ่อฟื้นพอพ่อฟื้นขึ้นมาเราก็ได้เห็นความสัมพันธ์พ่อลูกนิดหน่อยที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าโกรธกันไหมมันไม่ได้มีเรื่องให้โกรธกันหรอกแต่แค่อย่างที่บอกเว้ยทัศนคติต่างวัยก็เลยเข้ากันไม่ได้ฟิวนั้นพ่อก็เล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยมันมีจระเข้จระเข้มันเข้ามาลูกเป็นอย่างไรบ้างยังไงอย่างนั้นอ่ะโอเคมันคุยกันไปสักพักโทรศัพท์ดังนางเอกเห็นว่าโทรศัพท์ดังก็จะเข้าไปเอาระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะที่จระเข้แม่งทะลุปึ้งปังเข้ามาแล้วนะระหว่างเนี้ยก่อนที่จะไปเก็บโทรศัพท์อ่ะมันจะเจอสถานการณ์ที่จระเข้แม่งอยู่ดีทะลุทรั่นเข้ามาหนังเรื่องเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับมันมีจัมป์สแกร์แล้วเยอะด้วยเยอะเลยอ่ะหลังจากที่เราเห็นตัวจระเข้ไปแล้วพ่อก็พูดอย่างหนึ่งว่ามันจะมีโซนคือใต้ถุนบ้านน่ะมันจะมีท่อเหล็กเยอะมากแล้วมันจะมีอยู่มุมหนึ่งของใต้ถุนตรงนั้นน่ะที่มันจะเป็นท่อน้ำเหล็กล้อมพอดีเลยแล้วมันเป็นเหมือนโซนปลอดภัยอยู่ในเนี้ยปลอดภัยแล้วจระเข้เข้ามาไม่ได้แต่คราวเนี้ยอยู่ในเนี้ยตลอดไปไม่ได้นั่งคุยกันไม่นานโทรศัพท์ก็ดังโทรศัพท์ดังเห็นเลยแต่ไกลพี่สาวโทรมาคราวเนี้ยภารกิจต่อไปก็คือนางเอกต้องการไปเอาโทรศัพท์มาให้ได้เพราะว่าถ้าได้โทรศัพท์ปั๊บคุยกับพี่สาวได้อย่างน้อยๆพี่สาวโทรมาพี่สาวรอรับแน่นอนโทรหาพี่สาวก่อนเพราะว่าน่าจะรับไวเพราะก็กำลังโทรมาหากูอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนางเอกต้องการโทรหาพี่สาวให้ได้ก่อนอย่างน้อยๆจะได้มีคนรู้ว่ากูติดอยู่นางเอกก็พยายามจะออกไปเอาพ่อก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกที่จะให้ลูกออกไปเอาด้วยจระเข้ตัวมันเริ่มไอ้เหี้ยกินกูได้ทั้งตัวมั้งแต่ยังไงก็ต้องออกไปเอานางเอกก็คอยหลบอ่ะมันก็มีจังหวะที่เป็นเหมือนซีนที่จระเข้กับคนก็ถูรูปถูกกังกันอีกครั้งนึงสุดท้ายแล้วนางเอกหนีเข้าไปอยู่อีกจุดนึงคราวนี้เป็นซอกเล็กติ๊กเดียวเลยเป็นท่อเหล็กแม่งขั้นอยู่แม่งเข้าไปปุ๊บคึบเดียววัดเดียวแบบเฉียดนิดเดียวเองแม่งไม่งั้นขาขาดแล้วนะแบบเฉียดเข้าไปได้ตอนเนี้ยทั้งคู่ติดกันอยู่คนละฝั่งแล้วนะแล้วก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อไปเนี่ยผมขอบอกว่าดูมาหน้าถึงตอนเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่าผมเริ่มที่จะอินและอินแบบกูลืมตัวเลยว่ามันกี่ชั่วโมงกี่นานเท่าไหร่แล้วอะสิ่งที่ผมรู้สึกณตอนนี้คือชอบโลเคชั่นชิบหายเลยชอบโลเคชั่นคือหนังเรื่องคลอเรื่องเนี้ยเขาพาพ่อไปอยู่ใต้ถุนจุดที่ต่ำที่สุดเลยแล้วถ้าใครดูแล้วนะทุกคนจะรู้เลยว่าจุดจบของเรื่องมันคือหลังคาแต่โมติเวตนางเอกไม่ได้ตั้งเป้าว่ากูจะขึ้นหลังคาหรอกไม่ใช่ก็พยายามจะออกพยายามจะไปจากตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอะหนังเรื่องนี้มันจะฟีลลิ่งเหมือนแบบผ่านด่านนิดนึงเหมือนกันนะมันจะมีให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าด่าน1ด่าน2ด่าน3ด่าน4แล้วขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าขึ้นถึงเพดานได้ก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีต่อมาเราก็รู้สถานการณ์อีก1อย่างคือข้างนอกอย่าลืมฝนตกหนักมากคราวเนี้ยสิ่งที่เรารู้เลยก็คืออยู่ในนี้นานไม่ได้อีก1ชั่วโมงเท่านั้นพ่อเป็นคนบอกอีก1ชั่วโมงเท่านั้นโดยประมาณแหละตรงนี้ท่วมหมดเลยมึงต้องหาทางขึ้นไปให้ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้จระเข้เฝ้าเลยไอ้สัตว์ทำอะไรไม่ได้มีอยู่หนึ่งจุดพ่อแม่งบอกว่าเฮ้ยที่บ้านหลังเนี้ยมันมีทางขึ้นคล้ายๆประตูอีกทางนึงไม่ต้องบันไดทางที่นางเอกลงมาทางเดียวก็ได้มันมีอีกทางนึงให้นางเอกไปตรงนั้นแล้วก็ไปเปิดประตูคราวเนี้ยก็เจอฉากไล่ล่าเอ๊ะถูรูดถูกลางกับจระเข้อีกครั้งนึงเชื่อไหมทุกครั้งที่ถูรูดถูกลางกับจระเข้มือผมแบบเอ้ยเขาเล่นกับตรงนี้ได้ดีผมว่าสุดท้ายก็ไปที่ตรงประตูนั้นได้พอนางเอกมาถึงตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าน้ำมันเข้ามาแล้วนางเอกก็พยายามยกไอ้เชี่ยติดไอ้สัตว์ติดอะไรไม่รู้แต่คนดูอ่ะจะรู้นางเอกก็ไม่รู้หรอกกำแพงบ้านนางเอกอ่ะมันจะเป็นวอลเปเปอร์ถูกไหมแล้วมันจะมีไม้เป็นเหมือนท่อนนึงเป็นเหมือนลายอ่ะที่เขาไว้ขั้นระหว่างพื้นข้างล่างกับวอลเปเปอร์ข้างบนแล้วมันจะมีเหมือนเป็นข้อกลมๆยื่นออกมาจากกำแพงเว้ยนี่ก็เป็นกำแพงนะเนี่ยเป็นข้ออย่างเงี้ยยื่นออกมาแล้วปรากฏว่าประตูแม่งติดอย่างเงี้ยติด
ติดไอ้สัตว์ติดบวกกับว่ามีตู้อะไรไม่รู้ขนาดเท่าเครื่องซักผ้าเครื่องนึงอ่ะแม่งทับประตูนั้นอยู่ด้วยนางเอกเปิดไม่ขึ้นเปิดยังไงก็เปิดไม่ขึ้นน้องมาเฝ้าอ่ะทั้งเรื่องนะบอกก่อนว่าทั้งเรื่องอ่ะมันจะมีหมาที่นางเอกเอามาด้วยก็อยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วไอ้หมาตัวเนี้ยเวลาได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักตรงไหนมันก็วิ่งไปมุมนั้นวิ่งไปมุมนั้นพอเปิดตรงนี้ไม่ได้ทำไงอ่ะตอนนี้น้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะสูงขึ้นเรื่อยๆนางเอกตัดสินใจว่าจะลองไปดูที่บันไดสิว่ามันจะขึ้นได้ไหมพอไปสำรวจดูอย่างดีไปหาวิธีคิดอย่างดีแล้วเนี่ยบันไดมันไปไม่ได้มันมีจระเข้เฝ้าอยู่มันไปไม่ได้จริงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยระหว่างที่เกิดสถานการณ์ตรงใต้ถุนเนี่ยมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งคือนางเอกกับพ่อล้ำลึกความหลังแล้วรู้สึกว่าชีวิตณตอนนี้แม่งซวยสัตว์ที่ต้องมาเจอสถานการณ์ตรงเงี้ยพ่อกับลูกแม่งก็ปรับทุกข์กันเราก็ได้รู้ว่าสาเหตุที่พ่อยังไม่ขายบ้านอันเนี้ยเป็นเพราะว่าพ่อตัดใจขายไม่ได้แล้วเราก็ได้รู้อีกว่าพ่อกับแม่ที่เลิกกันน่ะมันเป็นเพราะว่าหลังจากที่ลูกออกไปแล้วอ่ะพ่อมันใช้คำว่าก็เหมือนคนเหงา2คนที่อยู่ในบ้านเหงาๆพ่อก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เพอร์เฟคแม่เขามีสิทธิ์ไปเจออะไรที่ดีกว่าฟิลนั้นโอ้พ่อแม่งตัดพ้อตัวเองสุดๆเลยแล้วนางเอกก็ได้พูดอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งที่ค้างคาใจนางเอกคือนางเอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูก็มีส่วนผิดเพราะว่าประเด็นที่ทำให้พ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันเพราะว่าการว่ายน้ำของหนูนี่แหละตอนสมัยเด็กเนี่ยพ่อต้องอยู่กับหนูช่วยหนูซ้อมอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้อยู่กับแม่เลยมันเลยทำให้ความรักของพ่อแม่หมดลงสุดท้ายก็เป็นดราม่าพ่อลูกพ่อก็ปลอบกันไปปลอบกันมาประเด็นนั้นไม่สำคัญประเด็นสำคัญตอนนี้คือมึง2คนจะออกจากตรงนี้ยังไงระหว่างนั้นมี1ครั้งเลยที่น้ำมันเริ่มสูงมากขึ้นแล้วอ่ะตรงข้ามบ้านมีปั๊มน้ำมันและปั๊มน้ำมันของฝรั่งก็จะมีมินิมาร์ทอย่าไม่ต้องของฝรั่งหรอกของไทยเนี่ยปั๊มน้ำมันมันจะมีมินิมาร์ทเราเห็นมันจะมีคนอยู่ในมินิมาร์ทนางเอกมันจะมีไฟฉายอันนึงไฟฉายไขลานที่ต้องหมุนยื้อๆๆ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 ต้องคอยหมุนน่ะยื้อๆๆๆแล้วก็ส่องไอ้ไฟฉายตัวเนี้ยแม่งก็โยนมาดีนึกภาพว่าเขาไม่ยอมใช้ไฟฉายที่เป็นสายถ่านนะถึงแม้ว่าไฟฉายตัวนั้นน่ะที่สายถ่านน่ะมันอาจจะเล่นกับเฮ้ยโดนน้ำแล้วช็อตเชิดติดๆดับๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าจังหวะอ่ะเวลาเล่นไปเรื่อยๆไฟฉายแม่งมีประโยชน์ปั่นมันต้องมีเสียงดิมันต้องวื้อและทุกครั้งที่ต้องใช้ไฟฉายอ่ะมันก็ต้องปั่นแล้วทุกครั้งที่ปั่นเรียกจระเข้ชิบหายเลยไอ้เรื่องราวพวกจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนี่แหละเว้ยคือเสน่ห์ของหนังสัตว์หลากินคนแล้วบวกกับเห็นความสัมพันธ์พ่อลูกที่ปูไปป่ะเฮ้ยมันไม่ได้ปูเปล่าๆนะคือนางเอกมีทักษะการว่ายน้ำอย่างสูงนี่ก็จริงแต่ทักษะการว่ายน้ำตรงเนี้ยที่ได้มาเนี่ยมั่งคือเป็นปมของนางเอกที่นางเอกคิดว่าแม่งเอาครอบครัวแรกมาเลยนะเว้ยคือกูชอบว่ายน้ำนี่แหละพ่อมาสอนกูเลยทำให้พ่อกับแม่เลิกกันเป็นปมในใจกูนึกภาพป่ะเฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงผมว่าโอเคใช้ได้เลยแล้วคราวเนี้ยมีคนอยู่ในมินิมาร์ทฝั่งตรงข้ามทำไงอ่ะไฟฉายในมือปั่นสิครับปั่นจุดๆๆๆๆส่องไปตรงข้ามไอ้ฝั่งนู้นอ่ะเห็นกำลังขนของกันเลยพอตัดไปที่คนที่อยู่มินิมาร์ทนะเราก็รู้ว่ามากัน3คนเป็นแก๊งวัยรุ่นฉวยโอกาสตอนพายุน้ำท่วมขนตู้เงินเป็นโจรเอาง่ายๆมันมีคนหนึ่งเว้ยที่มีท่าทางเฮ้ยเห็นไฟฉายของนางเอกแล้วเหมือนจะไปช่วยไม่ทันได้ช่วยหรอกไอ้เหี้ยต้องบอกโพซิชั่นก่อนว่าโจร3คนเนี่ยมันมี1คนที่อยู่ข้างในขนของยังไม่เสร็จแล้วมี2คนคือผู้หญิงกับผู้ชายเอาเรือลำใหญ่มาเอามาจอดหน้าข้างหน้าปั๊มนี่แหละมันจะมีผู้หญิงคนนึงอยู่บนเรือแล้วไอ้ผู้ชายคนเนี้ยยังยืนอยู่ในน้ำกำลังชะโงกอยู่เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็อยู่ข้างหลังถูกไหมโดนจระเข้งาบแล้วแดกเรียบร้อยไอ้เหี้ยนั่นจะหันไปถามว่านั่นคงเป็นคนใช่ไหมนึกภาพป่ะพอหันไปปั๊บเอาแล้วเพื่อนร่วมงานมึงโดนแดกซะแล้วไม่ทันได้พูดพร่ำทำเพลงไอ้เหี้ยมึงโดนแดกเหมือนกันต่อมาคือตัดเข้าไปในมินิมาร์ทไอ้ตัวที่กำลังขนของอยู่ไม่รู้ตัวเว้ยไอ้เหี้ยกำลังเพลิดเพลินและกำลังหยิบขนมขนมกำลังช้อปปิ้งไอ้เหี้ยช้อปปิ้งสักพักไอ้ตัวผู้ชายอ่ะที่กำลังถูลูถูกังกับจระเข้อยู่กำลังหนีหัวซุกหัวซุนเนี่ยตะโกนเข้ามาในร้านบอกให้เพื่อนที่อยู่ในร้านบอกว่าอย่าออกมามีจระเข้ไม่ทันได้พูดพร่ำทำเพลงเอาอีกแล้วจำสแกเอ้าแล้วแม่งแช่ให้เราเห็นเลยนะโดนกินแล้วกระแทกตืดอยู่อย่างนั้นไอ้เหี้ยขวัญผวาดิไอ้ตัวที่อยู่ในมินิมาร์ทขวัญผวาอย่าว่าแต่มึงเลยถ้าเป็นกูอยู่ตรงนั้นก็ขวัญผวาไอ้ขี้เยี่ยวราดแต่สิ่งที่กูจะทำคือกูจะไม่ยืนโง่อยู่อย่างนั้นกูจะขึ้นเคาน์เตอร์แต่ไอ้เหี้ยนี่คิดไม่ได้ยืนโง่สักพักโดนแดกสิจ๊ะ
ทำไงได้เออมีอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องเนี้ยนอกจากตัวนางเอกกับพ่อนางเอกแล้วเนี่ยทุกตัวละครโง่หมดเลยมันจะดูโง่โง่ทำอะไรแบบไอ้เหี้ยวอนตายซะแล้วไม่อยากอายุยืนเนี่ยมึงพวกมึงไม่อยากอายุยืนพวกมึงอยากตายกูรู้พวกมึงอยากตายเนี่ยอย่างไอ้โจรที่อยู่ในมินิมาร์ทเนี่ยมึงอยากตายแน่นอนอ่ะมึงไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่หรอกเชื่อกูดิเพราะถ้ามึงอยากมีชีวิตอยู่เนี่ยมึงควรกระตือรือร้นกว่านี้นะน้องว่าแต่ไม่เป็นไรในหนังสัตว์ประหลาดแดกคนอย่างเงี้ยมันจะมีตัวละครอย่างนี้แหละที่แบบเฮ้ยดูโง่สุดท้ายเนี่ยโจร3คนโดนแดกเรียบยังไม่หมดนะความหวังจำแฟนเขาของพี่สาวนางเอกได้ป่ะอย่าลืมว่าเขารู้นะว่านางเอกอ่ะหนีเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ขับออกไปเนี่ยแสดงว่านางเอกยังอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละเขาก็มาตามดิมาพร้อมเรือสปีดโบ๊ทเลยเข้ามาตามแฟนเก่าพี่สาวก็เอาเลยเดินเข้ามาเรียกเหมือนเดิมนะเรียกก็อยู่ไหนอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคงไปหาคอนโดมาแล้วแหละมั้งผมคิดว่านะแล้วพ่อแม่งก็ปิดประตูมีอย่างเดียวที่ผมโคตรขัดใจเลยอย่างที่บอกตัวละครมันจะดูโง่ๆเลยคือมึงเดินเข้ามาฝนตกพายุเข้าเสียงดังชิบหายเลยมึงเข้าบ้านไม่ปิดประตูมึงจะได้ยินเสียงเขาไหมไอ้หัวดอเขาเคาะเรียกมึงเขาตะโกนเรียกมึงเนี่ยเสียงเขาอะกับเสียงพายุอะคิดว่าอันไหนดังกว่ากันนี่ถือว่าผมคุยกับตัวละครอยู่นะมึงเข้ามาไม่ปิดประตูไอ้เหี้ยมันก็ซาซาซาอยู่ข้างหูมึงแหละมึงไม่ได้ยินหรอกเอาจริงมึงหาให้ตายก็ไม่ได้ยินเพราะว่าสิ่งที่มึงเห็นน่ะก็เป็นบ้านว่างๆกับเสียงซาซาซานะเนี่ยผมถึงบอกว่าตัวละครถ้านอกจากนางเอกกับพ่อนางเอกนะตัวละครอื่นที่มาช่วยมันดูโง่ๆไปหมดเลยอ่ะแต่สุดท้ายก็เดินมาจนเจอใต้ถุนแฟนเก่าพี่นางเอกตัวเนี้ยก็มาชะโงกสักพักได้ยินเสียงนางเอกเว้ยแต่นางเอกบอกว่าอย่าลงมาไอ้นี่ก็ไม่เชื่อโง่ไอ้สัตว์เขาบอกอยู่ว่าอย่าลงไปก็ไม่ตะโกนถามนะว่าทำไมอ้อลืมไปมึงไม่มีประตูดิไอ้เหี้ยเข้าบ้านไม่มีประตูไอ้สัตว์แล้วตรงนั้นน่ะเป็นโรงรถด้วยเออสบายมึงเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องได้ยินเหี้ยอะไรกันแล้วถ้าเป็นผมนะต่อให้ไม่ได้ยินขนาดไหนเนี่ยมันก็น่าจะต้องพยายามฟังแหละเพราะว่ามึงได้ยินเสียงนางเอกเรียกนี่อย่างน้อยก็ต้องแววๆเป็นผมจะถามว่าทำไมนะแต่อันนี้ไม่ถามไม่ต้องถามเดี๋ยวฉลาดเกินดูฉลาดไปไม่หนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยกูจะลงไม่รู้แหละมึงพูดอะไรไม่รู้งุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอ่ะกูไม่ได้ยินพวกมึงต้องการความช่วยเหลือพวกมึงสตั๊กติดอยู่ตอนนี้ไม่ทันได้ลงไอ้เหี้ยโดนงาบสีเหลืองเหี้ยอะไรล่ะแฟนเก่าพี่สาวนางเอกมีเพื่อนตำรวจมาด้วยเพื่อนตำรวจที่ยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เฝ้าเรืออยู่ใบพัดเรือติดโอ้ยเจ้ากรรมขยะติดพอดีเลยตัวละครตัวนี้ก็ลงไปอ่ะไม่ได้ดูโง่เลยหรอกก็ลงไปแหละลงไปปั๊บก็ไปพยายามแก้ปัญหาขยะที่มาติดมาพันใบพัดเราก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรที่จะต้องให้ตำหนิติติงแต่ว่าสักพักหนึ่งปั๊บมันเห็นละเห็นหลังไวๆยืนอึ้งต้องยืนอึ้งสเต็ปต้องยืนอึ้งยืนอึ้งแม่งเห็นอยู่ไกลๆว่าชิงช้ามันกึ้งกึ้งกึ้งถามจริงมึงอยากรู้ไปทำไมอยากรู้ไปทำไมมึงคิดว่ามันจะเป็นอะไรขอนไม้เหรอถ้าเป็นขอนไม้แล้วยังไงขอนไม้ติดชิงช้ามึงจะไปช่วยชีวิตชิงช้าเหรอหรือว่าไงจะไปช่วยชีวิตชิงช้ากลัวชิงช้าโดนต้นไม้ทับตายอะไรอย่างงี้ป่ะไปช่วยชิงช้าไอ้เหี้ยอยู่ดีก็สงสารชิงช้าขึ้นมาหรือว่ามึงคิดว่ายังไงจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ขอนไม้ขยะจระเข้หรือมึงคิดว่ามีคนว่ายน้ำชนชิงช้าอยู่งั้นไหมเนี่ยมันก็จะดูโง่ๆนิดนึงนะตายหาซะไอ้เหี้ยอย่ามีชีวิตอยู่เลยนะสติปัญญาอย่างมึงอย่ามีชีวิตอยู่เลยตายหาโดนแดกข่าวเนี้ยหมดกันความหวังของเฮลี่กับพ่อหมดกันไม่ต้องมีแล้วความหวังตัดกลับมาที่เฮลี่จำได้ป่ะที่ผมพูดถึงสตั๊กประตูติดเดือยเปิดไม่ขึ้นทางนู้นก็ขึ้นไม่ได้ไปดูบันไดแม่งก็ขึ้นไม่ได้จระเข้เฝ้าอยู่มันมีอีกทางนึงคือทางท่อน้ำล้นแต่พ่อนางเอกบอกนางเอกไว้แล้วว่าอย่าไปเพราะว่าจระเข้ที่พ่อเจอจระเข้มันเข้ามาทางนั้นนั่นน่ะคือทางที่มันมาอย่าไปแต่นางเอกบอกพ่อไปว่าทางนี้ก็ขึ้นไม่ได้ประตูลับที่พ่อบอกเนี่ยมันขึ้นไม่ได้แล้วบันไดก็ขึ้นไม่ได้เอาง่ายๆถ้าไปบันไดเนี่ยตายแน่นอนคือไปน้ำล้นเนี่ยมันเป็นทางที่จระเข้เข้ามาก็จริงตายไม่ตายไม่รู้แหละแต่บันไดนี้ตายแน่นอนตอนนี้ตายแน่นอนแล้วคราวนี้แหละนางเอกก็เข้าไปในทางท่อน้ำล้นตอนเนี้ยพ่อกำลังทำสิ่งหนึ่งอยู่คือทำสิ่งที่ทำให้กูเสียวฟันชิบหายเลย
ผมเป็นคนที่เห็นช็อตอะไรอย่างนี้แล้วผมจะเสียวฟันคือแบบขาพ่อพระเอกหักลืมบอกไปด้วยขาพ่อพระเอกหักน่าจะจากการต่อสู้กับจระเข้ในครั้งแรกก่อนที่นางเอกจะมาเจอนั่นแหละขาหักพ่อพระเอกอ่ะเอ้ยพ่อนางเอกอ่ะมันมีไขควงอันยักษ์อันนึงควักไขควงมาคล้ายๆเอาผ้าอะไรรัดให้แน่นนะแล้วเอาไขควงดามระหว่างที่หักนี่แหละแล้วค่อยๆรัดเว้ยโอ้โหทรมานจิตใจกูมากมึงไม่รู้หรอกว่ากูเสียวฟันขนาดไหนในระหว่างที่แม่งกำลังดึงขาให้มันเข้ากันเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นคือยี่เสียฟันไอ้มึงไปจากตรงนี้ทีเถอะไอ้เสียขามึงติดขามึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเสียฟันมากผมเป็นคนที่เห็นอะไรอย่างงี้ก็โคตรเสียฟันเลยเหี้ยไม่รู้ใครเป็นป่ะนะเหมือนมันรีเลทโดยอัตโนมัติอะว่ากระดูกที่ขามึงกับฟันกูก็กระดูกเหมือนกันเวลามันสีแล้วมันนึกภาพว่าอ่ะเราก็ขนลุกขนพองกันไปสุดท้ายพ่อพระเอกก็ดามขาตัวเองจนได้แหละตัดกลับมาที่นางเอกพยายามไปทอดน้ำร้อนนางเอกตัดสินใจแล้วทอดน้ำร้อนไม่สนแล้วพ่อจะว่ายังไงไม่รู้แหละกูขอเชื่อตัวเองไปทางทอดน้ำร้อนเลยเพราะตั้งแต่กูมาเนี่ยอย่าว่าแต่ทอดน้ำร้อนเลยกำแพงอ่ะจระเข้ไม่ยังทะลุเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นทอดน้ำร้อนให้กูไปเถอะนางเอกก็เดินไปโอ้เดินไปนะเข้าไปในทางท่อน้ำล้นนะกูชอบบรรยากาศใต้ถุนบ้านนี้ชิบหายเลยนึกว่าดินแดนพิศวงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นึกว่าอิดพร้อมจะทะลุเข้ามาได้สภาพในนั้นคือเจ็ดแม่มีหมาตายอย่าว่าแต่หมาตายมีคนตายอยู่ในนั้นด้วยน่าจะเป็นตำรวจแหละเพราะว่าในฉากอะนางเอกเจอปืนที่เอวด้วยแต่ก่อนจะเจอปืนที่เอวเนี่ยเจอไข่ก่อนไอ้สัตว์หยิบขึ้นมาเจาะพัวทำแตกไปหนึ่งฟองนางเอกแม่งรู้ได้เลยไข่ไอ้เข้ชัวกูว่าไข่ไอ้เข้ไข่ที่ไม่ได้แปลว่าหำด้วยนะไข่ที่เอ๊กอะเอ๊กไข่อะหลังจากที่รู้แล้วว่าเช็ดแม่ทำไมจระเข้มาทางน้ำล้นเพราะรังจระเข้แม่งอยู่ใต้บ้านเลยเหี้ยไม่ให้จระเข้ล้อมบ้านมึงได้ไงอะใต้บ้านมึงแทบจะเป็นฟาร์มจระเข้เลยสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยนางเอกแม่งเอาแล้วสวยแล้วไอ้สัตว์พูดเลยนะดูมาถึงตรงเนี้ยมันเจอวิบากกรรมแต่ละอย่างอะนางเอกโดนกัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะพ่อพระเอกเจ็บแล้วโดนกัดอีกครอบครัวนี่โดนจระเข้กัดกันแบบถ้าโดนกัดกันมากกว่านี้แล้วยังไม่ตายนะกูว่าพวกมึงอะเป็นหุ่นที800เชื่อดูดีครอบครัวเป็นหุ่นยนต์จริงครอบครัวเป็นหุ่นยนต์แล้วไอ้สัตว์หลังจากที่นางเอกแม่งชิบหายแล้วเนี่ยระหว่างนั้นน่ะก็เจอเว้ยเจออะไรอะไอ้เข้ดิเข้ามาทางท่อน้ำล้นเนี่ยที่นางเอกจะออกไปเนี่ยไอ้เข้เดินสวนมาไอ้สัตว์นางเอกทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งนิ่งๆจระเข้มันก็ไม่ทำอะไรเว้ยเอ้ยลงน้ำไปแต่ลงน้ำไปมึงอย่าลืมตอนเนี้ยนางเอกแม่งยืนอยู่บนรังเลยยืนอยู่บนไข่ไอ้เข้เลยนะระหว่างนั้นก็มีตัดให้เห็นนิดนึงแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกคือตัดให้เห็นไข่แตกและลูกจระเข้กำลังยุ่งยิบออกมายุ่งยิบออกมาสร้างบรรยากาศนิดนึงไม่ได้มีเหตุผลที่อะไรหรอกสร้างบรรยากาศให้รู้ว่ามึงซวยแล้วมึงนั่งทับรังมันอยู่มึงซวยแล้วแต่ยังไม่ซวยเลยซะทีเดียวเพราะว่านางเอกเห็นปืนที่เอวไงก็หยิบปืนมาเว้ยหยิบปืนมาปั๊บลองยิงก่อนเลยแชะคนในโรงหัวเราะแล้วคนในโรงหัวเราะแล้วไม่นานเว้ยนางเอกก็ชักพยายามทำเหี้ยอะไรสักอย่างแหละจระเข้มันพุ่งมาพอดีนางเอกมันยื่นปืนเข้าไปจระเข้งับแขนที่ถือปืนเข้าไปในปากตอนเนี้ยแขนจระเข้มันงับเหมือนหมอนอันเนี้ยแม่งงับแขนกูอย่างนี้นะมือปืนอยู่อย่างนี้แม่งยิงตาน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 ไอ้สัตว์ถ้าไม่ซาดิสคิดไม่ได้นะแบบนี้ถ้าไม่ซาดิสแม่งคิดไม่ได้นะแบบเนี้ยแต่ผู้กำกับแม่งเขาก็คิดได้แล้วเขาก็ดีไซน์ไว้แล้วซีนนี้ถือเป็นอีกซีนที่ชอบแล้วกันแม่งก็ลั่นไปลั่นใส่ไอ้เข้ดูด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 ไอ้สัตว์ตายดิเหลือเหี้ยอะไรล่ะไอ้เข้ตายไปหนึ่งพ่อพระเอกก็ได้ยินเสียงปืนก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่านางเอกก็ตะโกนกลับไปว่าหนูฆ่าได้หนึ่งจริงๆพ่อพระเอกน่าจะบัฟนะเฮ้ยก่อนลูกจะฆ่าได้หนึ่งอ่ะพ่อฆ่ามาหลายตัวแล้วนะเพราะพ่ออยู่ตรงนี้แล้วไอ้เข้อยู่ใต้บ้านนั่นน่ะระหว่างนั้นน่ะก่อนที่นางเอกใช้ปืนฆ่าเนี่ยพ่อพระเอกใช้พลั่วฆ่าไอ้เข้ด้วยนะแม่งเหมือนแทบจะตัดหัวไอ้เข้ได้เลยอ่ะโหแม่งนั่นขนาดขามึงหักไหล่มึงเจ็บนะมึงฆ่าไอ้เข้ได้อ่ะกูบอกแล้วครอบครัวเนี่ยเทอร์มิเนเตอร์เฮียเชื่อกูดิล้มไอ้เข้นี่เทอร์มิเนเตอร์แล้วหลังจากที่นางเอกฆ่าไอ้เข้ได้ปั๊บทิ้งปืนไปไม่มีประโยชน์หมดยิงจนหมดแม็กอ่ะก็เดินออกไปตรงทางน้ำล้นดำน้ำแล้วว่ายน้ำไปก่อนจะขึ้นก็เห็นแล้วไอ้เข้แม่งว่ายอยู่รอบเลยกูก็ว่าเอาแล้วไอ้สัตว์ดำมาตั้งนานอ่ะเพราะว่าท่อน้ำล้นมันเป็นอย่างเงี้ยมันตรงไปมันไม่ได้จมน้ำอยู่ท่อมันไม่ได้จมน้ำอยู่นะมันเป็นตรงไปแล้วมันต้อง
มันมีจงอยลงไปในน้ำอ่ะเออเป็นทางน้ำล้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดำนานเลยนะพอดำไปปั๊บจะถึงทางออกอย่างที่บอกเจอจระเข้ผมก็เอาแล้วไอ้เหี้ยมึงหนีทางตันเจอทางตันซะแล้วแต่นางเอกไม่คิดงั้นเว้ยนางเอกแม่งเอาวะอย่างน้อยๆเนี่ยทางตรงเนี้ยมันมีแค่ปลายท่อตรงนี้เว้ยแต่ออกจากปลายท่อไปเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ให้หนีให้ว่ายแล้วไงนึกภาพนางเอกเป็นนักว่ายน้ํานะพอมีพื้นที่ปั๊บเนี่ยก็อุ่นใจกว่าเพราะว่าตรงบันไดอ่ะพื้นที่มันจำกัดมันไม่มีที่ให้หนีมันหนีไม่ได้ตายแน่นอนเอาง่ายๆตรงเนี้ยมีโอกาสรอดมากกว่าอีกก็ค่อยๆคลานออกมาค่อยๆว่ายน้ำออกมานางเอกดำน้ำนานมากซีนเนี้ยมันจะดูเฟกดูหลอกกว่านี้ถ้านางเอกไม่ได้เป็นนักว่ายน้ำเว้ยกูจะสงสัยมากว่ามึงคือใครเนี่ยดำน้ำโคตรนานอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะเข้าจั่วมาแล้วไงแล้วการเป็นนักกีฬาของนางเอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้จั่วมาเพื่อแค่ให้ดำน้ำหนีไอ้เข้ได้นานๆด้วยนะแม่งก็จั่วโยงไปถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยเอออันเนี้ยผมมองว่าจุดเนี้ยนักทำหนังรุ่นใหม่ๆเอาไปศึกษาได้วิธีการสร้างเหตุผลน่ะให้มันดูไม่แบบยัดเยียดจนเกินไปอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทักษะการว่ายน้ำเนี่ยผมเชื่อได้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถูกครีเอทมาเพื่อความมันความดุเดือดของเรื่องแต่มันถูกโยนได้แบบมีเหตุผลรองรับแล้วพวกเรารับได้สุดท้ายนางเอกก็ค่อยๆว่ายน้ำเว้ยขึ้นไปไม่ทันได้หนีกูเห็นหน้านางเอกแล้วกูรู้เลยไอ้เข้แน่นอนนางเอกแม่งสายหน้าแล้วแบบสวยแล้วไอ้สัตว์ใส่เลยคราวนี้แม่งจ้ำจ้วงฟรีสไตล์ผีเสื้อผีแม่นาคผีผ้าอ้อมแม่งใส่ทุกท่าเลยจ้วงคือจ้วงไม่มีฮอปอ่ะแม่งกั้นใจแล้วฮึบเดียวจ้วงโหไวมากนะไวแต่ไอ้เข้ไวกว่าอยู่แล้วจระเข้เป็นสัตว์ที่อยู่บนบกไม่ค่อยไวหรอกแต่มันก็ระดับหนึ่งนึกภาพป่ะแต่อยู่ในน้ำนี่โคตรไวเลยว่ายซื้อเป็นงูเลยนะใครกลัวงูก็จะหยิ่งๆนิดนึงอ่ะเพราะมันว่ายเป็นงูเลยงึดไล่นางเอกมานางเอกไม่ก็หนีคราวนี้แหละกูนึกถึงภาคเรือยาวเลยเฮลี่ไปไอ้เข้ตามเอาแล้วเฮลี่ไปไอ้เข้ตามเอาแล้วเข้าเส้นชัยสุดท้ายเฮลี่หนีได้แหละแวบเดียวมันชึดเดียวนี่เกือบแม่งเกือบหนังเรื่องนี้ทุกอย่างแม่งต้องเกือบหนังสัตว์ประหลาดแดกคนน่ะปัจจัยหลักๆเอาแบบผิวๆเลยนะไม่ต้องคิดลึกอ่ะต้องมีตัวละครโง่ๆเพื่อให้โดนแดกง่ายๆสร้างความตื่นเต้นและเร้าใจ2คือทุกอย่างแม่งต้องเกือบทุกอย่างแม่งต้องเกือบแต่อย่ายัดอย่าไปโฟกัสขนาดนั้นเพราะว่าถ้าโฟกัสขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวจะเหมือนนรก6เมตรอีกซึ่งมันจะไม่เวิร์กอีกแต่อันนี้บอกให้ฟังต่อมานางเอกเข้าบ้านได้แล้วสิ่งนึงที่ต้องทำก็คืออย่าลืมว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นเรื่อยๆพ่อรอการช่วยเหลืออยู่พ่อออกจากจุดเซฟโซนตรงนั้นน่ะไม่ได้เราเห็นแล้วว่าจุดที่นางเอกอยู่อ่ะพื้นบ้านน่ะน้ำมันล้นขึ้นมาพื้นบ้านแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นใต้ถุนต้องท่วมหมดแล้วดินางเอกก็เรียกพ่อแม่งก็มีเหลือช่องอยู่นิดเดียวอ่ะฮุบนางเอกแม่งทุบพื้นงัดกูเห็นเลยแม่งงัดพื้นงัดเออคราวเนี้ยพ่อแม่งไม่อึดเหมือนนางเอกเว้ยพ่อไม่ได้เป็นนักกีฬานี่พ่อก็แค่ผู้ชายธรรมดาคนนึงอ่ะก็ไม่ได้ดำน้ำเก่งอยู่แล้วขาดหายใจดิไอ้เหี้ยนึกว่าตายแล้วตอนแรกเพราะว่าขาดหายใจนะแล้วก็นิ่งเลยแล้วก็อ๊อกเหมือนแบบเหมือนคนจมน้ำอ่ะเวลาเราเห็นซีนหนังหลายๆเรื่องนะเราก็รีเลย์จากหนังแล้วกันมันเวลาจมน้ำมันจะมีอ๊อกแล้วค่อยๆจมลงแล้วโอ้โหใจคือใจหายเหมือนกันนะเอ้าพ่อมึงตายแล้วไอ้เหี้ยจะเศร้าไปไหนเนี่ยเพิ่งสารภาพความจริงกับพ่อนะเอาเป็นว่าถ้ารอดจากสถานการณ์นี้ไปด้วยกันน่ะพ่อลูกคู่นี้คงรักกันมากขึ้นน่ะโอ้โหแม่งเพิ่งเริ่มเข้าใจกันในวันสุดท้ายของชีวิตเลยเหรอโอ้โหแม่งจะดราม่ามากเลยนะนางเอกแม่งก็เศร้าเลยไอ้เหี้ยปั๊มหัวใจไม่ยอมปั๊มแล้วหนังเขาสโลว์ด้วยแล้วเขาบิ้วอัพเหมือนเราจะสูญเสียพ่อแหมเข้าใจเล่นพูดกับเข้าใจเล่นบิ้วอัพเหมือนพ่อตายเลยไอ้เหี้ยเข้าใจเล่นแต่ไม่ตายหรอกสักพักนางเอกทุบปุ้งฟื้นฟื้นมาพ่อก็กอดกันโมเมนต์พ่อลูกช็อตต่อมาคือขึ้นมาได้แล้วนี่ออกสิครับอยู่ทำเหี้ยอะไรล่ะออกมายืนหน้าบ้านทั้งคู่แม่งตกใจว่าน้ำท่วมเอาจริงนะน้ำท่วมใต้ถุนนะมึงเจอมาขนาดเนี้ยมึงไม่เห็นเหรอว่าน้ำมันท่วมเฮลี่จำตอนที่เฮลี่ส่องไฟหาโจรไม่ได้เหรอครับ
น้ำมันท่วมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเฮนรี่ไม่เห็นเหรอว่าไอ้โจรพวกนั้นน่ะมันนั่งเรือมาที่มึงขอความช่วยเหลือมันน่ะมันนั่งเรือมาแต่ตอนนี้ก็ตกใจว่าน้ำท่วมอ่ะไม่เป็นไรกูเชื่อว่ามึงตกใจสุดท้ายเนี่ยพ่อก็บอกนางเอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไปได้เพราะว่าตอนที่อยู่ในใต้ถุนน่ะพ่อนางเอกน่ะรู้เรื่องนึงว่าจระเข้มันไวต่อเสียงมากแล้วตอนนี้ลองดูดิฝนมันตกใช่ป่ะมันซอกแซกผิวน้ำอ่ะมันสุดๆมันกวนจระเข้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเดินเบาๆนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินได้พ่อเชื่อว่าได้พ่อแม่งก็อุ้มน้องหมาในมือเว้ยกับเฮนรี่ก็เดินไปเฮ้ยเดินได้จริงเว้ยเดินไปโอ้โหแม่งเกือบถึงตรงกลางเลยนะกลัวว่าเจฟเคแม่งรอดแล้วมั้งไอ้เหี้ยแม่งรอดแล้วมั้งสักพักฝนหยุดเฮ้ยพวกมึงตำกรรมเยอะกูว่าจริงก่อนพายุจะเข้าอ่ะบ้านนางเอกติดคลองด้วยนี่ตอนที่หนีตรงท่อน้ำล้นลงไปอ่ะติดคลองด้วยตกปลากินกันเยอะอ่ะดิทำบาปเยอะบาปหนาเลย2ตัว2คนเนี่ยพวกมึง2คนนี่น่าจะบาปหนาเหมือนโดนแกล้งก็คือที่ฝนหยุดเนี่ยพอเงยหน้าไปดูเว้ยเมฆแม่งเป็นวงเลยคือแม่งยืนอยู่กลางพายุพอดีฝนหยุดทุกอย่างเงียบกริบเลยไอสัตว์จระเข้ได้ยินชัดแจ๋วแต่พ่อแม่งไม่สนเว้ยกูเป็นคนมุ่งมั่นยิ่งกว่าโปรเมกูหันไปมองเลยเรืออยู่ตรงนั้นตอนนี้แม่งเดินไม่ได้ครึ่งทางแล้วเรืออยู่ตรงนั้นเองพ่อเชื่อว่าลูกทำได้จ้วงสองทีถึงเชื่ออย่างนั้นส่งลูกไปชุดแม่นางเอกจ้วงจริงนะโอ้โหจ้วงไวมากจ้วงนางเอกก็จ้วงไปจระเข้ก็เห็นแล้วจระเข้แม่งวิ่งเข้ามาไล่โอ้โหเราจะเห็นนะมันมีท็อปวิวอะเราเห็นเลยจระเข้แม่งเป็นสายวิ่งเข้ามาไม่ใช่แค่ตัวเดียวอะแม่งเข้ามาลุมเลยนางเอกก็จ้วงช่วงเสี้ยววินาทีซึบเกือบไปแล้วไอ้เหี้ยเกือบไม่มีขาจะเดินแล้วขึ้นเรือทันพอดีคราวเนี้ยสตาร์ทเรือโอ้โหแม่งสดใสพร้อมมีเสียงนกจิ๊บเลยฝนหยุดแล้วแบบสดใสกลับบ้านได้เลยอ่ะนางเอกแม่งก็มารับพ่อก็ค่อยๆอุ้มน้องหมาขึ้นแล้วพ่อก็ปีนเว้ยไม่ทันปีนขึ้นไปนั่งบนเรือดีไอ้เหี้ยเสียงออดดังเขื่อนทะลมไอ้สัตว์เฮ้ยทำบุญซะบ้างนะถ้ารอดไปได้อ่ะทำบุญบ้างนะพวกมึงเนี่ยแม่งกูไม่เคยเห็นใครซวยเท่าพวกมึงมาก่อนไอ้เหี้ยนี่วันซวยๆจริงๆอ่ะโดนน้ำพัดกันไอ้เหี้ยยิ่งกว่าสึนามิไอ้สัตว์พัดโอ้ยแม่งลุงตุ้งกังตุ้งเก้โอ้โหแม่งตกเรือตกน้ำโอ้ยหัวทิ่มหัวตั้มโอ้ยมีขอนไม้ลอยผ่านอู้หูยัดแม่ยิ่งกว่าสึนามิเลยสึนามิอ่ะฟิลนั้นเลยพัดไปไหนอ่ะพัดเข้าบ้านพวกมึงเพิ่งออกจากบ้านพัดเข้าบ้านกรรมเยอะพวกมึงชดใช้กรรมก่อนนะเหมือนพระเจ้ากำลังจะบอกมึงว่าเฮ้ยอย่าไปชดใช้กรรมกันก่อนชดใช้กรรมกันก่อนมานี่มาชดใช้กรรมก่อนมานี่ตอนเนี้ยพอกลับเข้ามาในบ้านปั๊บเนี่ยนางเอกอยู่ห้องครัวพ่อพระเอกอยู่ที่ทางเดินจุดที่พ่อพระเอกอยู่เนี่ยมันจะเป็นทางเดินแคบๆเองนะแต่ว่าตอนเนี้ยขอพูดถึงนางเอกก่อนนางเอกมาถึงห้องครัวนางเอกปีนขึ้นมันจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์คล้ายๆเชลเหมือนเชลผนังอะที่เขาไว้วางไว้ทำครัวกันอะนางเอกขึ้นไปยืนเว้ยแล้วก็เดินพยายามที่จะเดินไปหาพ่อให้ได้ตัดมาที่พ่อก็รู้สึกตัวว่าตัวเองอะอยู่ที่ตรอกแล้วสักพักเนี่ยระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยน้องหมาว่ายน้ำมาเออกูอุ่นใจเฮียอย่างน้อยหมารอดอย่างน้อยมันก็มีความน่ารักที่ยังอยู่ในหนังเรื่องนี้อ่ะหมาเดินหมาว่ายเข้ามาหาพ่อก็ช่วยหมาขึ้นบันไดไม่ทันได้ช่วยดีไอ้เฮียจระเข้งับไอ้สัตว์จระเข้เวลามันงับมันบิดงับแล้วมันบิดเคยเห็นในสารคดีไหมงับปุ๊บแล้วบิดเลยหมุนกูดแขนขาดเลยเหี้ยอะไรอ่ะแขนขาดเลยพอแขนขาดปั๊บนางเอกเข้ามาพอดีไอ้เหี้ยชุลมุนขอพูดอีกอย่างนึงผมชอบความชุลมุนของหนังเรื่องนี้ว่ะหนังเรื่องเนี้ยผมว่าสร้างความละมุนได้กำลังดีเลยความชุลมุนน่ะได้กำลังดีเลยเว้ยผมมีความรู้สึกว่าแม่งหนังเรื่องนี้ชุลมุนและสนุกหลังจากที่ชุลมุนกันนี่นะพ่อพระเอกก็ตะโกนบอกนางเอกเลยว่าให้หนีไปนางเอกแม่งก็ว่ายหนีเว้ยหนีว่ายเร็วมากเหมือนจะแซงจระเข้ได้เลยแหละแต่มันไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมันเวอร์ฮะแต่ว่าจระเข้แม่งก็ค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆนางเอกแม่งว่ายเข้าห้องน้ำพุ่งเข้าห้องน้ำ
ปิดประตูไอ้สัตว์จระเข้ไม่ทันหรอกไอ้เหี้ยจระเข้มันจี้ตูดมาแม่งก็ยื้อกันอยู่ตรงประตูนะยื้อกันตึ๊ดๆๆๆๆๆๆจอดนางเอกแม่งก็มองและมองรอบข้างว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างวะไอ้สัตว์เห็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำอ่ะมันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมถูกป่ะแล้วมันจะมีโซนที่ลึกเข้าผนังไปนิดนึงพอให้คนไปยืนอาบน้ำได้แล้วมีประตูกั้นประตูกระจกนะฮะประตูกระจกมัวๆนั่นแหละนางเอกแม่งก็ยื้อๆยื้อแล้วผลักหนึ่งทีแล้วเข้าห้องน้ำไปเลยจระเข้แม่งก็ไม่ทันตอนนี้จระเข้อยู่ในห้องน้ำและวนเป็นวงกลมนางเอกแม่งก็อยู่ในห้องอาบน้ำนางเอกแม่งก็คิดได้เลยว่ากูอยู่อย่างนี้ไม่ได้กูต้องทำอะไรสักอย่างอย่างน้อยต้องออกจากตรงนี้ไปอ่ะนางเอกแม่งก็มองจระเข้แล้วมองห้องอาบน้ำที่กูอยู่จระเข้ห้องอาบน้ำจระเข้ห้องอาบน้ำโป๊ะเชะนางเอกก็เปิดเว้ยพอคิดได้ปั๊บเปิดประตูห้องน้ำตรงนั้นเลยแล้วเรียกจระเข้ว่าจระเข้มึงเข้ามาคัมออนน้องมาท้าทายแบบนี้พี่ไม่ปล่อยจัดไปแม่งจระเข้แม่งวิ่งวุ่นไม่ใช่วิ่งว่ายว่ายเข้าไปปุ๊บนางเอกแม่งจังหวะที่จระเข้ว่ายนางเอกเหยียบหัวฝักบัวเหยียบที่รองสบู่เหยียบคือประตูกระโดดข้ามไปจระเข้แม่งพุ่งเข้าไปในห้องน้ำนางเอกระหว่างที่กระโดดข้ามปั๊บหันหลังมาปิดประตูบึ้งจระเข้แม่งถูกขังอยู่ข้างในนางเอกออกจากห้องน้ำสบายไอ้เหี้ยช็อตนี้นางเอกเท่มากเท่เลยเท่สุดๆนางเอกก็ออกไปหาพ่ออยู่ที่บันไดนางเอกเห็นแล้วพ่อแขนขาดยืนนั่งพะงาบพะงาบอยู่ไอ้เหี้ยเจ็บเจียนตายเลยแหละทั้งคู่ก็พยุงกันขึ้นบันไดไปพอพยุงขึ้นบันไดปั๊บอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะจระเข้อีกตัวแม่งพุ่งเข้ามาทำให้พ่อพระเอกกับนางเอกอ่ะแม่งต้องพลากกันตอนเนี้ยพ่อพระเอกอ่ะขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาได้แล้วแต่นางเอกอ่ะโดนน้ำพัดวิบากกรรมอีกแล้วพัดจนออกไปข้างนอกมันเป็นเหมือนห้องฟีลลิ่งห้องริมหน้าต่างอ่ะห้องริมหน้าต่างฝั่งข้างนอกติดหน้าต่างเห็นถนนน่ะห้องนั้นน่ะห้องนอกสุดเลยนางเอกก็ถูกพัดเข้าไปขังอยู่ในห้องนั้นอีกนางเอกแม่งก็เอาไงดีวะไอ้เหี้ยจระเข้ก็อยู่ในน้ำมันมีจังหวะนึงที่นางเอกแม่งตกน้ำเว้ยตอนเนี้ยผมอาจจะจำสลับนะขอโทษด้วยแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีซีนนึงภายในห้องเนี่ยคือนางเอกแม่งตกน้ำแล้วโดนจระเข้งับแล้วบิดผมถือว่าเป็นภาพที่สวยมากเลยนะแม่งแบบจระเข้งับแล้วบิดวุ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 ดแล้วมันจะมีพลุที่ขอคำช่วยเหลือพ่อพระเอกก็เก็บมาแล้วตอนนี้อยู่ที่นางเอกพลุมันตกอยู่ที่พื้นนางเอกก็พยายามคว้าระหว่างที่โดนหมุนน่ะนางเอกแม่งก็เอื้อมมือเหมือนเอื้อมมืออย่างเงี้ยแล้วแม่งก็ฮึบไม่โดนฮึดไม่โดนสักพักฮึดพัวพลุเข้ามือจิ้มตายเข้ปานไม่เหลือทั้งจระเข้ทั้งคนหลุดออกไปข้างนอกนางเอกคว้ามันจะมีรางน้ำอ่ะนางเอกคว้ารางน้ำไว้แล้วแม่งคว้าพยายามจะขึ้นสักพักรางน้ำหล่นไอ้เหี้ยเกือบอีกแล้วพอรางน้ำหล่นไม่พอจระเข้มาอีกงับรางน้ำจระเข้กับนางเอกแม่งยื้อยุดฉุดกระชากยื้อยุดฉุดกระชากโอ้ยชุลมุนยื้อยุดฉุดกระชากชุลมุนตลอดโอ้โหหนังเรื่องนี้แม่งชุลมุนคือผมพูดตามตรงนะหนังเรื่องนี้ไอ้จังหวะชุลมุนเนี่ยแม่งมันทำงานดีเว้ยพอจังหวะชุลมุนมันทำงานดีอ่ะมันทำให้หนังมันผมมองว่าตื่นเต้นและสนุกอยู่ดูไม่คิดอะไรอ่ะดูได้เลยหลังจากชุลมุนกันไปปั๊บจระเข้โดนขอนไม้เหี้ยมลูกกระทบปุ๊บหลุดไปไหลไปกับน้ำนางเอกแม่งก็เกือบจะหลุดแล้วต้องเกือบหนังสัตว์แดกคนมันเกือบหลุดบัวพ่อความปุ๊ชแล้วลากขึ้นไปโอ้โหพวกมึงไม่จมน้ำตายหรอกแต่กูเกือบขาดอากาศหายใจตายเลยพอดูพวกมึงแล้วกูเกรงทุกครั้งที่กูดูพวกมึงกูแบบกูจะขาดอากาศหายใจตายไอ้เชี่ยพวกมึงไม่ตายหรอกกูเนี่ยจะตายอ่ะสุดท้ายทั้งคู่แม่งก็นอนแผ่กันบนหลังคาไอ้เชี่ยฟีลลิ่งเหมือนบ้านน้ำท่วมแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะบรรยากาศตอนนี้มันจะเหมือนอีควอไลเซอร์ภาค2อ่ะมันจะดูลอยๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกยังได้อยู่หนังสัตว์แดกคนไงมันอยู่ในหนังสัตว์แดกคนไงผมว่ามันก็โอเคอยู่อ่ะทั้งคู่ก็นอนแผ่ปั๊บสักพักมีฮอมานางเอกหักไฟช่วยเหลือบัวแล้วชูปั๊บแม่งโคตรเท่เลยนะสโลชูสโลเห็นสายฝนกับไฟขอความช่วยเหลือแม่งกระทบกันสักพักแสงจากเฮลิคอปเตอร์แม่งก็สาดใส่นางเอกสาดใส่นางเอกปั๊บจังหวะสโลตัดแล้วขึ้นเพลงขึ้นเอ็นเครดิตเลยจบมาถึงตรงเนี้ยขอสรุปนะ
รวมๆเลยชอบเป็นหนังสัตว์แดกคนอีกเรื่องที่ผมว่าไม่ต้องสมเหตุสมผลมีตัวละครโง่ๆแบบนี้แหละทุกอย่างเกือบๆไปหมดแต่ชอบผมชอบแล้วหนังอย่างคลอวมีจัมป์สแกร์ด้วยแต่จัมป์สแกร์ของคลอวผมโอเคถึงแม้ว่าจะรำคาญบ้างก็ตามแต่ก็ยังให้อภัยได้เพราะว่าหนังสัตว์แดกคนไงมันเล่นจัมป์สแกร์ก็ได้แต่ถ้ามันสร้างความกดดันเหมือนตอนเราดูจอจอก็ไม่ได้มีจัมป์สแกร์อะไรแบบนี้เยอะมากมายเลยนะมันก็เรื่องของความตื่นเต้นแต่ปีนี้มันปี2019แล้วไงหนังสัตว์แดกคนเนี่ยโอ้โหแม่งพัฒนามาเยอะมากมีกันจนแบบโอ้ยเพราะฉะนั้นหนังสัตว์แดกคนเนี่ยปี2019เนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ค่อนข้างโอเคผมถือว่าใช้ได้และผมกล้าพูดว่าไปดูเลยครับสนุกแน่นอนเหมาะกับการไปดูกับแฟนกับเพื่อนหรือกับครอบครัวก็ดีไปดูได้เลยบันเทิงสัตว์สัตว์คุณเคยรู้สึกไหมหนังสัตว์ประหลาดอะหลายๆเรื่องอะหนังสัตว์แดกคนอะตัวละครอะถ้ามันไม่มีเซตอัพเลยโอเคมันอาจจะเซตฉากบิวอัพให้มันอาจจะมันจริงแต่ถ้าตัวละครมันไม่มีการเซตอัพเหมือนหนังเรื่องคลอเนี่ยตัวละครมันโหวงเลยนะคือเรื่องมันจะดีแต่ตัวละครมันจะดูเบาโหวงไปเลยถ้าตัวละครโหวงนะหนังเรื่องนี้มันจะกลายเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมพูดว่าหนังสัตว์แดกคนที่สนุกนะแต่ตัวละครนำอ่ะโหวงมากเลยมันโหวงอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันกลวงๆเป็นตัวละครกลวงๆอ่ะแต่หนังเรื่องนี้ตัวละครไม่กลวงเออมันมีปมปัญหามันมีพันธะความผูกพันที่เป็นเอฟเฟกต์ส่งผลต่อสภาพจิตใจส่งผลต่อตรงนั้นตรงนี้นึกภาพว่าผมว่ามันโอเคอยู่เขาเซตอัพได้มาโอเคแล้วอีกหนึ่งอย่างคือพูดเรื่องเทคนิคเรื่องเทคนิคของหนังเรื่องนี้ผมมองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรับได้อยู่ในเกณฑ์ดีจระเข้ผมเชื่อว่าทุกตัวนั่นคือจระเข้จริงๆในหนังไม่มีเลยความรู้สึกที่แบบว่าไอ้เชี่ยจระเข้ปลอมอีจระเข้ปลอมอีกูอินแล้วโฟกัสอย่างอื่นไปเลยอ่ะมันตื่นเต้นผมว่าไอ้นี่ด้วยความชุลมุนที่เขาสร้างขึ้นมันช่วยไว้ด้วยแต่ว่าถามว่ามีรอยไหมมีตอนที่เป็นซีนที่น้ำเริ่มแบบท่วมถึงหลังคาบ้านแล้วอ่ะพอทุกครั้งที่ออกไปเห็นข้างนอกอ่ะมันดูลอยนะอาจจะเป็นเพราะเหตุผลอย่างนี้คือไอ้ซีนตรงนั้นน่ะคุณลองนึกนะว่าเขาไม่ได้ให้น้ำท่วมเมืองจริงๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตรงนั้นน่ะอาจจะมีการถ่ายในสตูถ่ายในสระน้ำจำลองก็ว่ากันไปแต่บรรยากาศต้องแก้หมดนึกภาพไหมครับจระเข้ก็ต้องแก้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นน่ะ CG มันเยอะแต่มันเป็นหนังสัตว์แดกคนไงผมมองว่าหนังสัตว์แดกคนกับคุณภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกขนาดเนี้ยเฮ้ยโอเคผมโอเคแล้วงานหนังสัตว์แดกคนอ่ะมันอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยหยาบหยาบบ้างแล้วมันก็ดูแบบหนังสัตว์แดกคนเนี่ยสำหรับผมนะถ้าเรื่องดีเล่าสนุกคอนฟิกดีแบบนี้นะเป็นเกรด B ก็ได้มองเป็นเคส by เคสมากกว่าสำหรับผมนะส่วนตัวนะคุณภาพงานจะมองเป็นเคส by เคสมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นพอใจคะแนนที่ผมให้เลยให้ไว้ที่8คะแนนต้องขอบอกก่อนนะผมว่าหนังเรื่องนี้มันมาอาทิตย์เดียวกับมิสโซมาหรือมิสซัมเมอร์นั่นแหละมิสโซมาเนี่ยมันออกเสียงเป็นสวีเดนตามสถานที่ในเรื่องไงเพราะเรื่องเกิดที่สวีเดนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้เกียรติในการอ่านว่ามิสโซมาตามสำเนียงสวีเดนแต่ว่าถ้าจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็คือมิสซัมเมอร์ก็ได้นะครับคนอเมริกันเหมือนนักรีวิวอเมริกันน่ะเขาที่เรียกมิสซัมเมอร์กันแต่ก็มีคนที่เรียกมิสซมาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นภาษาสวีเดนนะครับที่ผมพูดคือผมว่าต้องมีคนสงสัยแน่เลยว่าทำไมมิสซมาเนี่ยรายละเอียดเยอะกว่านะทักษะในการใช้เล่าเรื่องหรือเทคนิคใหม่ๆหลายๆอย่างอ่ะมันเยอะแล้วมันดูดีกว่าหนังนี้ผมกล้าพูดนะถ้าให้ผมดูซ้ำนะผมจะไปซ้ำมิสซมามากกว่าหนังเรื่องนี้แต่ที่ผมให้หนังเรื่องนี้เยอะกว่าเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ช่องหนังสัตว์แดกคนน่ะกับช่องหนังแบบโฟกฮอลเลอร์มันเทียบกับแบบนี้ไม่ได้เลยมันอยู่แบบเหมือนอย่างถ้าพูดหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์กับหนังสัตว์ประหลาดแดกคนเออมันยังพอรีเลทคะแนนกันได้แต่อันนี้คือมันอยู่เหมือนคนละฟากโลกอ่ะแล้วมันไม่เคยเห็นกันน่ะมันอยู่คนละฟากโลกอย่างนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้อย่างนี้นะ7คะแนนที่มิโซมาได้มีค่า
ว่า8คะแนนของคลอผมขอพูดอย่างนี้ก่อนมันอาจจะดูทำร้ายจิตใจคนที่ชอบหนังเรื่องนี้ไปหน่อยนะแต่หนังเรื่องนี้เป็นหนังสัตว์แดกคนอีกเรื่องที่ผมแนะนำเลยถ้าใครโหยหาหนังสัตว์แดกคนสนุกสนุกดีๆสักเรื่องนึงคลอเรื่องนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอฝากด้วยครับผมแบรนด์เสื้อ Sick & True เป็นแบรนด์เสื้อของผมเอง2รายที่เห็นนี่ยังสั่งได้ครับผมจัดโปร2ตัวพันจากปกติตัวละ570บาทค่าส่ง70บาทถ้า EMS เนาะแต่จัดไปเลย2ตัวพันส่งฟรีส่วนต่างอีก210บาทเอาไว้ดูหนังจบข่าวทักอินบ็อกซ์มาทางExceep ก็ได้ส่วนตัวก็ได้หรืออินบ็อกซ์ไปทาง Sick & True ก็ได้เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผมจะสร้างช็อปใน Exceep ละเพราะว่าทุกคนจะติดตามไอซีมากกว่าแต่สั่งได้ทุกทางครับส่วนตัวผมก็ได้เพจเซ็นทูก็ได้เพจเอ็กซิฟก็ได้แล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่คุณกำลังอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ทางช่อง YouTube หนอนหนังและเพจเอ็กซิฟเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยยังไงวันนี้เนี่ยก็ขอลาแค่นี้แล้วกันคอแห้งฮะเจ็บคอเหมือนจะเป็นหวัดด้วยเนี่ยก็เท่านี้แล้วกันยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยครับผมแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ